อัยการนัดส่งฟ้องคดีนะครับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยรุกที่เขาใหญ่28กุมภาพันธ์ก็ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของการรุกที่ดินในป่าสงวนรุกที่ดินในพื้นที่ต่างๆที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาให้เราได้เห็นบ่อยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมครับลองเราสังเกตดีๆนะครับว่าการที่ไปรุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุกที่เขาใหญ่ที่ป่าสงวนนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นส่วนงานของราชการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประชาชนนะครับไปรุกที่หรือว่าอะไรส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยนะครับจะเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองซะส่วนใหญ่เอ๊ะมันแปลกนะครับทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับคนที่เป็นนักการเมืองนะครับมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยก็จะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองขณะที่มีตำแหน่งเนี่ยนะครับไปทำการนะครับทำผิดกฎหมายนะครับเรื่องของการลุกที่ไปเอาที่มาเป็นส่วนตัวนะครับหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเนี่ยเยอะแยะมากมายอันนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่ประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้และช่วยกันตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมีข้อผิดสังเกตอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ผิดสังเกตเกี่ยวกับตัวของนักการเมืองคนที่กระทำความผิดหรือพี่น้องของนักการเมืองที่นะครับมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยแล้วมีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยนะครับประชาชนต้องช่วยกันตั้งคำถามเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เราได้เห็นได้ชัดเจนก็คือส่วนใหญ่คนที่จะกระทำแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักการเมืองนะครับข้าราชการตำแหน่งใหญ่ๆนะครับที่เกิดขึ้นและก็ดูเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยเราวันนี้มันต้องถึงเวลาหรือเปล่าที่วันนี้นะครับจะต้องทำการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเนี่ยนักการเมืองต่างๆที่ว่าเอ๊ะหลังจากที่เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องญาติพี่น้องตระกูลหรือใครก็แล้วแต่หรือตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเพิ่มหรือเปล่านะครับคนใกล้ชิดเนี่ยมีเพิ่มหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่เหล่านี้จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองในการกระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าต่อล่าสุดนี้ก็มีข่าวที่ออกมาก็คงต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแล้วครับมีนักธุรกิจใหญ่ๆนะครับนักธุรกิจที่มีเงินมีอะไรพวกนี้นะครับที่เข้าไปรุกนะครับพื้นที่ในป่าสงวนในเขตป่าสงวนป่าอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นของรัฐเนี่ยนะครับและยังไม่ได้ดำเนินคดีอีกเยอะแยะมากมายแล้วส่วนใหญ่พวกคนเหล่านี้ก็แปลกนะครับไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วก็รอดก็ต้องรอดูว่าคดีนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอัยการเนี่ยนัดส่งฟ้องอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยรุกที่เขาใหญ่28กุมภาพันธ์อัยการคดีพิเศษเนี่ยนัดส่งฟ้องสุนทรวิราวันอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขพร้อมพวกเนี่ย11รายบุกรุกที่เขาใหญ่28กุมภาพันธ์เหตุอยู่ระหว่างการสอบเพิ่มตามคำสั่งของอัยการสูงสุด15มกราคม2567จากกรณีเมื่อวันที่4มกราคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยโดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีหมายเรียกนายสุนทรวิราวันกับพวกนะครับรวม11คนมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกและยึดถือครองนะครับก่อสร้างแผ่วถางในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หมู่ที่13ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีตามคำสั่งของอัยการสูงสุดนะครับโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนี้จะได้ทำหนังสือส่งบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมทั้งผลการประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นรายบุคคลไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อมีคำสั่งทางคดีต่อไปเมื่อวันที่15มกราคมนายวิรุฒนะครับจันทะนันนะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญ1เรื่องนึงเกี่ยวกับการร่วมกันบุกรุกป่าและเขตอุทยานและที่ดินของรัฐซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย12คนในชั้นสุดท้ายที่อัยการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหา12คนมีเสียชีวิตไปแล้ว1คนเหลือเพียงแค่11คนซึ่งทั้ง12คนอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากแยกจำนวนเรื่องของการดำเนินการในการส่วนแพ่งตามข้อกล่าวหาความผิดฐานร่วมกันบุกรุกป่านะครับร่วมกันบุกรุกเขตอุทยานซึ่งเป็นที่ดินของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือพรบป่าไม้พรบอุทยานแห่งชาติประมวลกฎหมายที่ดินนอกจากนี้มีการชี้ขาดให้ฟ้องหรือคำสั่งให้ฟ้องอัยการสูงสุดที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมบางประเด็นด้วยซึ่งในขณะนี้ทางอัยการได้มีการแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมอยู่จนกระทั่งวันนัดที่10มกราคมที่ผ่านมา
โดยผลการสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยยังสอบมาไม่ได้ครบถ้วนจึงจำเป็นจะต้องเลื่อนนะครับนัดฟังคำสั่งคดีออกไปซึ่งนัดครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นวันที่28กุมภาพันธ์ตรงนี้ต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมหากส่งมาครบถ้วนแล้วในช่วงวันถัดไปช่วงนัดนะครับถัดไปก็จะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง12คนเนี่ยไปยื่นฟ้องนะครับต่อไปยื่นฟ้องตามข้อหาดังกล่าวต่อไปเมื่อถามว่าวันที่28กุมภาพันธ์นี้หากมีผลสอบยังไม่มานะครับหากผลสอบที่ยังไม่มาก็คือถ้าวันที่28เนี่ยผลสอบยังไม่มาเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนฟังคำสั่งต่อไปหรือไม่นายวิรุฒกล่าวว่าหากผลการสอบสวนเพิ่มเติมส่งมาไม่ครบถ้วนทางอัยการจำเป็นจะต้องเลื่อนคดีไปตามนะครับไปก่อนตามระเบียบแต่ส่งมาครบถ้วนแล้วเราก็จะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ทางดีเอสไอได้ออกเอกสารแถลงข่าวแจ้งว่าคดีนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่4ทับ2555เมื่อวันที่27มิถุนายน255ได้รับกรณีบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลกระทำการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หมู่ที่13ตำบลโพงามอำเภอปัจจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน22แปลงเนื้อที่ประมาณ251นะครับขีด 3/5 2ไร่มูลค่าฟาร์มเสียหายนะครับ21,134,075.50 บาทไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรคที่2แห่งพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรับเป็นคดีพิเศษที่149/2555ทางการสอบสวนเนี่ยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในการออกโฉนดนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องในการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจึงส่งสำนวนสอบสวนคดีพิเศษที่149/2555ไปดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของการกระทำความผิดฐานบุกรุกของราษฎรกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนขยายผลและแยกสำนวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่136/2558มีการสั่งดำเนินคดีกับนายสุนทรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับพวกรวม13คนในความผิดฐานยึดถือครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติอันเป็นการสมคบคิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและนำโฉนดที่ดินไปใช้เพื่อการยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งภายหลังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561เนี่ยบังคับใช้กำหนดให้คดีที่มีความกระทำผิดเกี่ยวกันกับคดีที่คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการอยู่ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช.กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงส่งสำนวนการสอบสวนพิเศษที่136/2558ไปยังคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการกับคดีพิเศษที่149/2555ที่ส่งไปก่อนหน้านี้ต่อมาคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้ส่งสำนวนคืนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาต่อไปพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงรับเป็นคดีพิเศษที่2/2562และทำการสืบสวนจนเสร็จสิ้นเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควรจะสั่งฟ้องผู้ต้องหา12คนและเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง1คนเนื่องจากถึงแก่ความตายไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดล่าสุดอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นรายบุคคลซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการประเมินมูลค่าความเสียหายและได้รับผลประเมินเรียบร้อยแล้วและให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสุนทรกับพวกตามบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่
ส่วนผู้ต้องหาอีก1คนถึงแก่ความตายสิทธิแนะนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามกฎหมายจึงมีหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4มกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของการรุกที่ดินนะครับแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์โดยตำแหน่งหน้าที่โดยอำนาจหน้าที่เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงและวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับจะทำการฟ้องเสร็จหรือไม่นะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าโอ้โหคดีนี้มันล่าช้ามานะครับตั้งแต่ปีนะครับ2555เนี่ยถ้า2555ตอนนี้มัน2567 10กว่าปีแล้วนะครับรอให้คดีหมดอายุความก่อนหรือว่ายังไงนะครับหรือมันมีติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยในการสืบสวนเรื่องพวกนี้นะครับน่าจะใช้เวลาสักปี2ปีนะครับมันก็น่าจะเสร็จสิ้นสามารถดำเนินการฟ้องได้แล้วแต่นี่ใช้เวลาโอ้โหเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยมันเป็นการดึงนะครับดึงคดีหรือเปล่านะครับดึงช่วยกันหรือเปล่าทำให้คดีเงียบหรือเปล่าหรือยังไงเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยก็ประชาชนต้องติดตามในเรื่องนี้และประชาชนก็ต้องช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้อย่าให้มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ